รอบรั้วปีศาจแดงประจำการเช้าวันเริ่มต้นสัปดาห์ที่3ของเดือนเมษายนเก็บตกประเด็นควันหลงจากเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินทางไปเสมอกับบอนมัสมาเมื่อช่วงโปรแกรมขึ้นวันเสาร์กลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมาในทันทีเมื่อหลังจบเกมประมาณ2ชั่วโมงมีตาวิเศษโลกออนไลน์ไปเห็นว่าอเลฮันโดกานาโชทำการเคลื่อนไหวบางอย่างในแพลตฟอร์ม Twitter ซึ่งการเคลื่อนไหวที่ว่าก็คือการไปกดไลค์ทวีตข้อความของมาร์โกบริดอินฟลูเอนเซอร์สายปีศาจแดงต่างประเทศได้ทำการเขียนข้อความที่มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์เอเด็กเทนฮากซึ่งเนื้อหาก็ประมาณว่ากุนซือชาวดัตช์ให้สัมภาษณ์หลังเกมในทำนองเหมือนโยนความผิดให้กับอเลฮันโดกานาโชแบบอ้อมๆทั้งที่นี่คือคนที่ทำผลงานที่ดีซะเป็นส่วนใหญ่ให้กับกุนซือชาวดัตช์มาตลอดประโยคที่เป็นประเด็นมากก็คือดูเหมือนเขากลัวที่จะไปทำให้นักเตะบางคนที่ได้รับเงินมากกว่าไม่พอใจบรรทัดนี้อาจจะสื่อถึงมาคันแรดฟอร์ดเพราะประเด็นที่แฟนบอลพูดกันจากเกมกับบอลมัดก็คือตัวที่สมควรโดนเปลี่ยนมากกว่าก็คือมาคันแรดฟอร์ดอีกทั้งในอีกทวิตข้อความหนึ่งก็มีบางช่วงตอนที่พูดประมาณว่าเกมกับบอลมัดเนี่ยนะอเลฮันโดกานาโชมันก็เล่นไม่ดีจริงๆนั่นแหละแต่การเปลี่ยนเขาออกไปแล้วคิดว่านั่นคือการแก้ปัญหาทั้งหมดมันก็แทบไม่ต่างจากการดูซีรีส์ขำขันนักบอลอีกหลายคนทำผลงานห่วยแตกกว่าเขามาตลอดหลายสัปดาห์แต่กลับยังได้อยู่ตรงนั้นต่อไปเรื่องมันก็จะไม่มีอะไรนั่นแหละครับทำไมใช่เพราะไอ้หนูลูกฟ้าขาวดันไปกดไลค์ทวีตที่มาร์โกบิดเขียนและไม่ใช่แค่อันเดียวแต่กดทั้ง2อันเลยด้วยส่วนคำสัมภาษณ์ของเอเด็กเทนฮากหลังจบเกมนั้นถ้าคัดเอาในส่วนที่เชื่อว่าน่าจะพูดถึงอเลฮันโดกานาโชก็คงเป็นวรรคที่บอกว่ามีการเสียบอลในตำแหน่งที่ผิดบอลมาโจมตีทางฝั่งขวาซึ่งนั่นหมายถึงเรามีงานต้องจัดการดูแลแต่เราทำไม่ได้ตลอดทุกครั้งมันคือเรื่องของการที่คุณต้องตามติดคู่ต่อสู้ไปมันคือหน้าที่อย่างแรกที่คุณต้องมีวินัยและทำงานร่วมไปด้วยกันเช่นเดียวกับในส่วนที่กุนซือชาวดัตช์พูดถึงการเปลี่ยนตัวอเลฮันโดกานาโชออกในช่วงพักครึ่งว่าผมคิดว่าเราต้องปรับปรุงพื้นที่ฝั่งขวาเราเล่นได้ไม่ดีพอมีพื้นที่ครองบอลที่เยอะมากอยู่ตรงนั้นและเราต้องทำการเปลี่ยนตัวสำหรับกานาโชเขาแทบไม่ได้มีการซ้อมระหว่างสัปดาห์เลยนอกจากก่อนวันแข่งขัน1เซสชั่นมันก็เลยทำให้เกิดเป็นประเด็นคำถามแตกแยกเป็น2ฝ่ายในหมู่เด็กผีเนื่องจากมุมหนึ่งก็มีความเข้าใจในมุมของคนเป็นโค้ชอย่างเอเด็กเทนฮากที่ยังคงวนเวียนอยู่แต่กับปัญหาเก่าๆเดิมๆที่เป็นมาซ้ำซากทุกยุคสมัยของกุนซือคนก่อนหน้านั่นคือความประพฤติของนักเตะในองค์กรที่ดูจะแบ่งบวมใหญ่กว่าคนเป็นกุนซืออย่างเขาแต่ในขณะเดียวกันเอเด็กเทนฮากเองก็มีส่วนไม่มากก็น้อยที่พาให้สถานการณ์มันเดินทางมาถึงจุดที่ถูกตั้งคำถามจากผู้เล่นในทีมตนเองโดยเฉพาะกับการบริหารจัดการเคสของซีเนียร์คนหนึ่งที่ได้รับค่าเหนื่อยแพงกว่าใครเขาแต่กลับแทบจะไม่เคยแสดงผลงานที่เหมาะสมคู่ควรใดๆออกมาเลยในซีซั่นปัจจุบันนี้อีกทั้งถึงจะเป็นเช่นนั้นเทนฮากก็ไม่เคยดรอปไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์อะไรออกสื่อแบบตรงไปตรงมาพูดตรงๆแล้วนักเตะซีเนียร์คนที่แฟนบอลเขาขาดใจกันก็คือมาร์คแรดฟอร์ดนั่นแหละครับเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าฟอร์มจะเลวร้ายแค่ไหนแรดฟอร์ดแทบจะไม่ถูกแตะต้องเลยอีกทั้งในแทบทุกครั้งการสัมภาษณ์เอเด็กเทนฮากก็มักจะสื่อไปในแนวทางของการให้ท้ายแรดฟอร์ดตลอดเวลาจุดที่ทำให้แฟนบอลโยงไปว่ามันก็เป็นไปได้ใช่หรือไม่ที่เด็กอย่างกานาโชจะเกิดความรู้สึกน้อยใจเกิดความรู้สึกว่าไม่มีความยุติธรรมแต่ในขณะเดียวกันต้องแยกแยะประเด็นนะครับเนื่องจากการจะใช้เหตุผลว่าสิ่งที่ตนเองทำไม่ดีลงไปนั้นเกิดจากเพราะความรู้สึกว่าคนอื่นที่ทำไม่ดีสมควรถูกวิจารณ์มากกว่านั่นก็เป็นกระบวนการคิดที่ผิดเช่นกันอุปมาอุปไมยว่าสมมติมีโจรปล้นบ้านคนอื่นแล้วคุณไปทำตามจากนั้นผู้คนมากล่าวิจารณ์คุณจะไปแก้ตัวโดยบอกว่าก็อีกคนหนึ่งยังทำได้ทำไมคุณจะทำไม่ได้บ้างล่ะแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการปฏิบัติที่เอเด็กเทนฮากมีต่อแรดฟอร์ดนั้นจะบอกว่าเหมือน2มาตรฐานจากคนอื่นๆซึ่งมันก็สามารถทำให้คนอื่นอาจจะคิดได้ว่ามันไม่มีความยุติธรรมสำหรับพวกเขาจริงๆสุดท้ายแล้วนี่คือปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังรากในวัฒนธรรมองค์กรของปีแสดงมายาวนานส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นทั้งที่เรื่องความไม่พอใจเหล่านี้เอาจริงๆมันก็มีเกิดขึ้นได้ในการทำงานแบบองค์กรแต่การแสดงออกเวลาที่ไม่พอใจอะไรสักอย่างนั้นมันควรต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในวงจำกัดภายในองค์กรเท่านั้นอย่างกรณีกานาโชแม้หลายคนอาจจะมองว่าเด็กยังอายุไม่มากก็โยนความกดดันมากมายให้เด็กมันขนาดนั้นก็ไม่ถูกแต่ก็ควรต้องไม่ลืมว่าในมุมกลับกันนี่มันคือฟุตบอลอาชีพเวลาคุณถูกส่งลงเล่นแล้วผลงานดีคุณก็จะเชื่อในคำว่าถ้าคุณเก่งพอคุณก็แก่พอแต่แล้วทำไมเมื่อวันที่อะไรอะไรมันไม่เป็นอย่างใจคุณกลับรับคำตำหนิคำวิจารณ์บ้างไม่ได้ในเมื่อคุณก้าวขึ้นมาในระดับสูงของวงการแบบนี้แล้วคุณยอมต้องรู้ดีอยู่แก่ใจว่ามันมีทั้งก้อนอิฐและดอกไม้ไม่ใช่ว่าพออะไรไม่ถูกจิตอะไรไม่ถูกใจเขาหน่อยก็เอาแล้วออกมาแอคชั่นผ่านโลกออนไลน์ทั้งที่ก็สมควรต้องรู้อยู่เต็มอกว่าทุกการกระทำมันมีคนจับจ้องเอาไปเล่นเป็นประเด็นอย่างแน่นอนนอกจากเรื่องราวของวัยรุ่นวัยวาวุ่นอย่างกานาโชแล้วก็ยังมีประเด็นในส่วนตัวของเอเด็กเทนฮากเองด้วยนะครับจากการที่เจ้าตัวเลือกจะเดินออกจากเพรสคอนเฟอเรนซ์หลังจบเกมกับบอลมัดไปแบบกระทันหันจากคำถามของสื่อที่ถามเขาว่าฤดูกาลนี้จะสามารถพาทีมจบสูงกว่าอันดับที่7ในตารางได้ไหมเพราะถ้าจบต่ำกว่านั้นมันจะกลายเป็นว่าเขาคือกุนซือที่ทำทีมจบอันดับแย่สุดนับตั้งแต่หมดยุคเซอร์เล็กเฟอร์กูสันซึ่งคำตอบของเทนฮากที
ที่พูดพังลุกขึ้นเดินออกจากห้องไปก็คือเรื่องนั้นตอนนี้มันไม่ใช่สาระสำคัญอะไรแล้วปฏิกิริยาของกุนซือชาวดัตที่มีออกมาก็แน่นอนว่ายอมถูกตีความไปในทิศทางเชิงลบโดยเฉพาะกับข้อสงสัยบางส่วนที่ตั้งคำถามว่าลือนี่เอเด็กเทนฮากจะหมดความพยายามกับทีมปีศาจแดงแล้วใช่หรือไม่แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าจนถึงตอนนี้สถานะของเอเด็กเทนฮากจะบอกว่ามั่นคงสถาพร 100% ก็คงไม่ใช่ผลงานในสนามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั่นคือส่วนหลักส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาในเวลานี้คือคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากรหรือแมเนจเมนต์ที่ดูเหมือนว่าเอเด็กเทนฮากกำลังจะซ้ำรอยอดีตกุนซือผีที่เคยอยู่มาก่อนนั่นคือการสุ่มเสี่ยงที่จะเสียการคอนโทรลห้องแต่งตัวไปในมุมของแฟนบอลนี่แทบจะเป็นเหมือนการแฟลชแบ็กปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ถูกแก้ไขให้เด็ดขาดตลอดเวลาที่ผ่านมามีคำพูดที่เอเด็กเทนฮากมักพูดเสมอว่าผู้เล่นของปีศาจแดงสามารถทำสิ่งต่างๆได้ดีกว่านี้ซึ่งมันก็เป็นคำพูดที่ตีกลับที่ตัวผู้เล่นว่าสรุปแล้วพวกเขาได้ทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่มากพอและเต็มที่มากพอเป็นกิจวัตรต่อเนื่องมากขนาดไหนเช่นเดียวกันในส่วนของแท็กติกฟุตบอลเอเด็กเทนฮากก็หนีไม่พ้นที่จะต้องถูกตั้งคำถามเพราะแม้เขาอาจจะเคยบอกไว้ว่าเขาไม่ได้ทำปีศาจแดงในแนวทางแบบที่เคยทำกับอาแจกโดยปัจจัยหลักๆคือเรื่องทรัพยากรนักเตะที่แตกต่างกันซึ่งเราก็ได้เห็นว่าซีซั่นนี้เทนฮากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการเล่นผิดแปลกไปจากซีซั่นก่อนจริงๆแต่ปัญหาก็คือกระบวนการสอนของทั้งตัวเขาเองและทีมงานสตาฟที่ใส่ความคิดความเข้าใจในระบบการเล่นให้กับนักเตะนั้นสามารถทำกันได้ดีเพียงพอแค่ไหนเพราะทุกนัดเวลาที่ลงสนามมันค่อนข้างปฏิเสธได้ยากว่าแมนยูไนเต็ดเหมือนกับทีมที่เล่นกันในสไตล์ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอเรียกง่ายๆว่าเหมือนทีมที่ไม่เคยมีการซ้อมใดๆกันมาเลยโดยรอบวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีการเก็บตกบทสัมภาษณ์ของกุนซือชาวดัตในหลากหลายแง่มุมกับคำถามหนึ่งว่าเขาไม่พอใจผลงานของลูกทีมที่แสดงออกมาในครึ่งแรกหรือไม่ตัวเทนฮากกล่าวว่าคือผมอยู่ในวงการฟุตบอลมานานนะพวกเขาที่เป็นนักฟุตบอลล้วนมีแรงบันดาลใจอย่างมากแต่มันก็อย่างที่ผมอธิบายไว้ผมต้องย้ำเตือนตัวเองอีกครั้งซึ่งผมจะไม่ทำแบบนั้นพวกเขามีแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่แต่ขาดการประสานงานที่ถูกต้องเช่นการที่เราเสียการคองบอลในพื้นที่ที่มันไม่ควรเสียเราเสียบอลในพื้นที่ที่เป็นการกดดันของคู่แข่งซึ่งพูดตรงๆผู้เล่นของเราควรดีกว่านี้อีกเยอะนั่นแหละครับคือคำถามตัวโตๆที่แฟนบอลต่างประเทศเขามีการตั้งประเด็นย้อนกลับไปที่กลุ่มผู้เล่นเช่นกันว่าสรุปแล้วพวกเขาทำหน้าที่ของพวกเขาได้ดีมากพอแล้วหรือยังเพราะอีกความรู้สึกหนึ่งของแฟนบอลนั้นถ้าผู้เล่นทำหน้าที่ของตนเองได้ดีที่สุดแฟนบอลก็คงจะไม่กระอักกระอ่วน2จิต2ใจว่าสรุปแล้วงานนี้เราต้องวิพากษ์วิจารณ์ใครกันแน่ระหว่างผู้จัดการทีมหรือตัวผู้เล่นขณะที่เดวิดออสตินเสนอรายงานที่เกี่ยวกับอนาคตของเอเด็กเทนฮากซึ่งก็ยังคงไม่แตกต่างเพราะเนื้อหาระบุว่าอินิออสยังคงไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรที่เกี่ยวกับอนาคตว่าจะอยู่หรือไปของกุนซือชาวดัตเพียงแต่กระบวนการพิจารณานั้นกำลังงวดใกล้เข้ามามากขึ้นแล้วซึ่งอาจจะเป็นในไม่กี่สัปดาห์หน้านี้หรือในเดือนหน้านี้เลยแต่ยังมีความชัดเจนในแง่ที่อินิออสทำงานร่วมกับเอเด็กเทนฮากอยู่ตลอดเวลารวมทั้งแผนงานที่จะดำเนินการในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้หลักๆก็ยังยึดโครงสร้างที่คิดร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารของอินิออสกับตัวของเอเด็กเทนฮากประเด็นเรื่องการสนับสนุนจากทีมงานฝ่ายบริหารใหม่ก็เป็นอีกคำถามเช่นกันนะครับเพราะบางส่วนก็มองว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ที่อินิออสไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยเกี่ยวกับอนาคตของเอเด็กเทนฮากถ้ามองในแง่ดีก็อาจมองได้ว่าพวกเขาไม่ต้องการลงมาลวงลูกไม่ต้องการลงมาเพิ่มแรงกดดันใส่ทีมในช่วงเวลาโค้งสุดท้ายของซีซั่นแบบนี้แต่ในมุมกลับกันการที่เรื่องราวดำเนินไปแบบไม่ชัดเจนมันก็สื่อถึงการที่อินิออสส่งผ่านความไม่ชัดเจนส่งผ่านความไม่แน่นอนมาสู่บรรยากาศของห้องแต่งตัวนักฟุตบอลด้วยหรือไม่เพราะกลุ่มผู้เล่นก็อาจจะรู้สึกได้ว่าฝ่ายบริหารยังเกียร์ว่างเรื่องอนาคตผู้จัดการทีมแบบนี้มันก็แปลว่าพวกเขาก็ต้องมาคิดกันอีกชั้นว่าต่อให้จะทุ่มเทพวกโค้ชคนนี้และอนาคตจะเป็นโค้ชคนนี้อยู่ต่อหรือเปล่าก็ยังไม่รู้สุดท้ายแล้วนี่คือหลุมความรู้สึกเดิมๆหมดเลยนะครับฝ่ายบริหารปล่อยจอยผู้เล่นบางส่วนปล่อยจอยลามมาที่ผลงานของทีมและกลายเป็นความกดดันที่ถาโถมเข้าสู่อนาคตของคนเป็นผู้จัดการทีมที่สำคัญที่สุดมันจะตรงกับบทความของแมนเชสเตอร์นิวส์ที่เขียนเอาไว้ว่าซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงนี้จะเป็นซัมเมอร์ที่วุ่นวายอย่างมากที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะองค์ประกอบทีมทรัพยากรผู้เล่นหลายคนล้วนเดินทางมาถึงจุดที่ไปต่อไม่ได้แล้วถ้าเป็นสินค้าคือเอ็กซ์ไพร์ไปนานแล้วแต่ถูกฝืนเข็นผ่านช่วงเวลากันมาตลอดหลายปีจนกลิ่นเหม็นมันค้าคุ้งมีแต่ความวุ่นวายจริงๆนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด